ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก็ได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาตินะคะเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะทางด้านของท่านนายกเองก็ย้ำถึงการจัดทำกรอบการทำงานให้ชัดเจนให้สอดคล้องกับแผนแม่บทนะคะเพื่อจะให้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเป็นแนวทางของการทำงานของประเทศในอนาคตค่ะโดยที่ประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติวันนี้นะคะได้มีการพิจารณาและเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับข้อสังเกตจากคณะรัฐมนตรีนะคะให้ปรับแก้เรื่องตัวชี้วัดที่เหมือนจะเป็นการผูกมัดมากเกินไปค่ะซึ่งสภาพัฒน์เองก็ได้นำร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ปรับแก้แล้วมาเสนอต่อที่ประชุมซึ่งท่านนายกก็ต้องการให้นำเรื่องตัวชี้วัดเนี่ยนะคะไปบรรจุเอาไว้ในแผนแม่บทแทนค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการผูกมัดรัฐบาลชุดต่อไปหรือว่ารัฐบาลอื่นๆที่จะเข้ามาทำหน้าที่หลังจากนี้นะคะส่วนประเด็นที่สภาพัฒน์นั้นต้องไปปรับแก้เพิ่มเติมก็ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่5มิถุนายนนี้นะคะก่อนจะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาภายใน1เดือนค่ะเพื่อนำขึ้นกราบบังคมทูลต่อไปตามลำดับและขั้นตอนก็เป็นแบบนี้แหละค่ะทั้งนี้ค่ะท่านนายกได้ย้ำในที่ประชุมถึงใจความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งถือว่าเป็นกรอบการทำงานว่าต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทในการทำงานของแต่ละกลุ่มกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ยุทธศาสตร์รวมถึงการแบ่งงบประมาณเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งการทำงานของแต่ละกระทรวงเนี่ยต้องเชื่อมโยงกันต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อเลยนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตค่ะโดยต้องมีการจัดทำกรอบการทำงานให้ชัดเจนเพื่อที่จะให้ยุทธศาสตร์ชาตินี้ที่จะประกาศออกมาเนี่ยนะคะคเป็นกรอบการทำงานของประเทศต่อไปในในอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับเรียกว่าถ้ากรอบใหญ่มันชัดเจนเนี่ยกรอบย่อยที่จะมาทำต่อจากนั้นมันก็ชัดเจนมากขึ้นไปด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็จะเป็นแผนในการดำเนินการต่อไป20ปีด้วยนะครับ